สวัสดีครับผมชื่อโอนะครับสกลวัฒน์เสวตรัตนกุลครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาหน้าแก่ไปนิดนึงแต่ก็นักศึกษาอยู่นะครับก็เมื่อวันก่อนก็ได้รับโจทย์จากผู้จัดงานนะครับก็ว่าให้มาพูดถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าได้ทํางานวิจัยเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงครับแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากการทํางานในพื้นที่บ้างก็ตอนนั้นนะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้รับทุนจากสกว.นะครับที่ได้ทําเกี่ยวกับโครงการการบริหารจัดการวิทยุชุมชนอย่างมีส่วนร่วมนะครับในชุมชนเกษตรเนาะตําบลป่าสักอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เราเริ่มมาเมื่อปี52 53ก็เป็น10ปีแล้วนะครับก็มันเป็นโครงการภายใต้ผมได้รับทุนของนักศึกษาปริญญาโทเขาเรียกชื่อทุนว่า CBMAC ใช่ไหมครับก็เป็นนักศึกษาเป็นทุนระดับปริญญาโทให้ทุนวิจัยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการวิทยุชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนอันนี้คือหลักก่อนนะครับจริงๆมันมีวัตถุประสงค์ย่อยเยอะแต่ว่าโชว์หลักก่อนก็เริ่มจากที่ผมได้ทำเนี่ยก็สืบค้นบริบทชุมชนที่สนใจก่อนนะครับก็เริ่มจากกิจกรรมนี้แหละครับผมได้มีโอกาสได้รู้จักพี่ไผ่ตอนนั้นพี่ไผ่เขาเป็นพี่เลี้ยงโนดอยู่ของฝ่ายวิจัยของสกว.นะครับผมก็ไปรู้จักแล้วพี่ไผ่บอกว่าสนใจลงพื้นที่ชุมชนด้วยกันไหมพี่จะพาไปที่จังหวัดลำพูนผมก็โอ้ด้วยความแบบเป็นนักศึกษาใหม่เนาะสืบค้นใหญ่เลยมีข้อมูลอะไรไปหาห้องสมุดเลยหาข้อมูลเต็มที่เกี่ยวกับตำบลที่จะไปตำบลป่าสักเนี่ยจะไปหามาทั้งหมดกูแน่นอนละกูรู้ข้อมูลละพรุ่งนี้เจ็บแน่รู้ข้อมูลไปก็วันแรกครับพี่ไผ่เอาไปลงที่ชุมชนนั้นก็ทิ้งผมไว้ตรงนั้นเลยให้เดินสำรวจ18หมู่บ้านนะครับแล้วพี่ไผ่ทิ้งผมตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะแล้วมารับผมทุ่มนึงอ่ะให้หาโจทย์เองเดินไปถามเองเงี้ยพี่ไผ่กับพี่เอ็มนะผมจำไว้เลยแล้วก็พาผมก็ไปเดินไปหาโจทย์เรื่อยๆไปถามคนนั้นถามคนนี้จนไปเจอคุณลุงคนนี้ครับเสื้อเหลืองเนี่ยชื่อลุงเสิร์ชเขาเป็นประธานเป็นนักจัดรายการของวิทยุชุมชนคนเมืองละปูนนะครับชื่อวิทยุชุมชนนี้นะตอนนั้นผมไปแล้วก็ผมก็ไปคุยกับเขาและทีนี้เขาก็เล่าด้วยความที่เป็นลุงเสิร์ชเขาก็เล่าว่าปัญหาเขามีอะไรวิทยุชุมชนเขาเป็นยังไงเขาบริหารจัดการไงเมื่อก่อนวิทยุชุมชนบูมนะครับไม่เหมือนปัจจุบันเนาะเมื่อก่อนคนฟังวิทยุชุมชนเยอะแล้วก็พอมาอยู่มาวันหนึ่งวิทยุชุมชนเริ่มซบเซาไม่มีผู้จัดรายการแล้วก็เหลือลุงเสิร์ชแค่คนเดียวแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีเขามีของดีของเขาแต่ว่ามันเหมือนกับถ้าเกิดลุงเสิร์ชเขาเป็นอะไรไปไม่ได้แช่งสาธุไม่ได้แช่งแต่ว่าใครเราจะเดินต่อเงี้ยลุงก็เป็นห่วงอย่างนี้ว่ามันจะถูกปิดก็เลยไปคุยประเด็นเรื่องนี้ครับแล้วก็กลับมาที่บ้านก็มาคิดว่าจะทำดีไหมทำลุงช่วยผมหน่อยได้ไหมผมอยากคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชนของลุงอ่ะผมอยากคุยกับเขาผมไม่อยากฟังลุงคนเดียวอย่างเงี้ยก็เลยไปชวนกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชนของคนในชุมชนเขาอะนะครับแล้วทีนี้ก็ประชุมผมเรียกว่าตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสเต็กโฮลเดอร์คืออะไรอ่ะผู้มีส่วนได้เสียอะไรอ่ะอย่างเงี้ยครับผมคือผมเริ่มจากศูนย์จริงๆนะครับงานเนี้ยติดลบด้วยซ้ำไม่มีความรู้เรื่องวิจัยอะไรเลยแต่ด้วยความที่แบบติดสอยห้อยตามอ่ะต้องรู้อย่างเงี้ยครับก็ประชุมก็วิเคราะห์ปัญหาการความต้องการเป็นยังไงสวอตมาอีกแล้วสวอตคืออะไรอีกก็เรียนรู้จากพี่ไผ่พี่เอ็มที่เป็นพี่เลี้ยงอะครับเขาสอนว่าอ๋อมันควรจะเป็นยังไงครับการเขียนไมแมปการใช้บัตรคำต่างๆเนี้ยก็ได้เรียนรู้จากนี้ก็สรุปพอเรารู้ว่ามันมีปัญหาอะไรมีอะไรเราก็ค้นหาทีมภายในวันนั้นเลยใครอยากทำบ้างโอ้ครับทีนี้ก็
เราได้ทีมทั้งหมดมา12คนที่มาทำนะครับตอนนั้นเนาะจากเวทีนี้มาลงชื่อใครอยากจะมีส่วนร่วมกับเราบ้างก็ได้แค่12คนครับที่มาทำก็เรามีปัญหาอย่างนี้เราต้องมีความต้องการที่จะพัฒนาเป็นอันไหนบ้างและทีนี้แต่ละคนก็เสนอมาหมดเลยว่าควรจะทำแบบนั้นควรจะทำแบบนี้ที่ต้องแก้ปัญหาทีนี้เราก็เลยใช้การโหวตใครอยากให้แก้ปัญหาอันไหนก่อนก็โหวตก็จะได้อันดับ1 2 3เราขอบอกว่างั้นขอพัฒนาแค่งั้นขอแค่แก้ปัญหาแค่1 2 3แนวทางก่อนก็แล้วกันแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมถึง2 3แนวทางนะครับทดลองแนวทางที่1การที่จะวิทยุชนจะเดินต่อได้ต้องมีคณะกรรมการเราก็ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการของวิทยุชุมชนขึ้นนะครับแนวทางที่2ต้องมีผังรายการใหม่เดิมมันซ้ำซากมีแค่รายการเดียวลุงเสิร์ชจับแค่คนเดียวมีรายการเดียว แล้วก็หาผู้จัดรายการมานะครับจากนั้นก็หาผู้จัดรายการมาผมมีความโชคดีมากตรงที่ว่าผมมีเพื่อนที่ทำงานวิจัยพื้นที่เดียวกันก็คือชื่อเต้พัทมนเอี่ยมสุองค์ก็คือเต้เนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแล้วก็เขาทำกับ18หมู่บ้านเขาจะมีว่าองค์ความรู้ของป่าชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับว่าบ้านนี้เลี้ยงปลาบ้านนี้เลี้ยงกบบ้านนี้ปลูกนั่นปลูกนี่เนี่ยแหละครับเชิญกลุ่มนี้มากลุ่มมีองค์ความรู้ทั้งหลายมาจัดรายการพ่อบอยากจัดนะพ่อพูดไม่เป็นแต่พูดทำไมพูดอย่างนี้พูดได้แต่พูดอย่างนั้นพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้ก็ต้องมาเทรนมาสอนงานใช่ไหมครับแนวทางที่3ก็ในเมื่อเรามีแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องอันนี้นิดนึงเพราะว่าวิทยุชุมชนของเราเนี่ยคือวิทยุชุมชนนะครับไม่ใช่วิทยุสาธารณะไม่ใช่วิทยุเอกชนที่หารายได้เนาะเราเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับก็คือชาวบ้านจะได้รู้ว่ามันคือของคนในชุมชนนะทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับจากนั้นก็ไหนบอกว่า3ขอน้อยเตอะนะครับก็อบรมให้กับเยาวชนที่อยากจัดอบรมให้กับเมื่อกี้ป่าชาวบ้านต่างๆเนาะเขาบอกว่าเขาอยากจัดแต่เขาพูดไม่เป็นก็อบรมเทรนเขาหน่อยต้องให้ความรู้เขาในเมื่อเขามีใจอยากทำก็ต้องให้ความรู้นะครับอยากไปดูที่อื่นเขาทำยังไงก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไปดูงานหน่อยก็ไปดูงานที่เขาบริหารจัดการดีนะครับของวิทยุชมกันนะครับก็พอมีผังมีคณะกรรมการมีอะไรหมดตอนนี้ต้องโปรโมทวิทยุชุมชนละครับสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนเนาะรวมถึงหางบประมาณด้วยเพราะว่าจากเดิมเขาไม่มีงบบริหารค่าน้ำค่าไฟจะมาทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับค่าโทรศัพท์ล่ะทำยังไงก็เลยหางบเราก็เลยจัดคอนเสิร์ตขึ้นครับเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตตอนนั้นก็หนุ่มดอยหงอยเหงาอะไรเนี่ยเขาก็เชิญกันมาเนาะแล้วก็มีการพบปะกับเขาเรียกว่าคนจัดรายการกับผู้ฟังมานัดพบปะกันแล้วก็เขาเรียกว่า meet and greet ใช่ครับก็มีสร้างโลโก้ให้ทุกคนจำได้ว่านี่คือของวิทยุชุมชนเรานะครับจากนั้นยังไม่พอโปรโมทมันก็แค่ในพื้นที่นี้น่ะคนมาน่ะก็เลยสัญจรนอกสถานที่ทุกหมู่บ้าน18หมู่บ้านเราเวียนไปหมดครับทุกหมู่บ้านเขามีตลาดนัดที่ไหนไปหมดครับไปตั้งวิทยุชุมชนโชว์เขาเนาะยังไม่หมดอีกอันยังปะล้ำปะเหลือเนี่ยเขาบอกว่า3อันบัดแล้วใจลุงบอกเอาอีกลุงนี่หมายถึงว่าคนในทีมนะครับคือเขายังไม่ภาษาอังกฤษเหนือว่ามันบัดแล้วใจอ่ะมันบัดสุดยังไม่สุดเอาให้สุดทางนี้สุดแล้วครับครับเดี๋ยวยังไม่สุดครับเนี่ยจัดนิทรรศการต่างๆอีกตามงานจังหวัดต่างๆเนาะยังไม่พอองค์ความรู้พูดแล้วมันหายลืมนี่จดหมายข่าวก็ทำที่พูดไปมันจะได้ไม่หายมันจะอยู่ในเล่มนี้จดหมายข่าวรวบรวมองค์ความรู้อยู่ในนี้ใครอยากดูมาดูวิทยุชุมชนมาดูอีกนึกว่าจะพอมาพอแล้วเรามาพอกันหน่อยเนาะแล้วก็มาประเมิน
วัดเรตติ้งจากผู้ฟังจดสถิติไว้วันไหนมีคนโทรเข้ามาขอเพลงกี่คนมีคนโทรเข้ามาจดไว้เปรียบเทียบกับก่อนและหลังการปรับผังทำยังแล้วมันยังไม่จบคนในกลุ่มถามว่าแล้วทำยังไงให้มันยั่งยืนเท่าโอออกไปเนี่ยหรือใครออกไปเนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนมันจะจบแล้วก็ยังมีโจทย์เพิ่มมาอีกจะตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์วิทยุมชนให้มีสมาชิกกลุ่มออมเงินแล้วเงินดอกผลน่ะจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วส่วนหนึ่งก็คืนให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ผลักดันให้งานเนี้ยเข้าสู่แผนพัฒนาของอบต.ถึงหน้าปัจจุบันเนี้ยก็อบต.ก็อยู่ภายใต้ของอบต.ดูแลนะครับแล้วก็มีการประชุมติดตามประเมินผลแล้วก็อยากบอกว่าสรุปงานกันจริงๆตอนนี้เราสรุปแล้วพอแล้วมัน2ปีแล้ว มันจะไม่เสร็จอย่างเงี้ยครับ เขาก็เลยยังบัดแล้วใจแหมคือจะรู้แค่นี้ก็เลยสุดท้ายแล้วก็ต้องมีเวทีคืนความรู้สู่ชุมชนอีกมีการจัดงานต่างๆนู่นนั่นนี่ท้ายที่สุดวันที่เราสรุปเนี่ยครับมาดูว่าเราได้ทั้งหมด29กลุ่มชุมชนที่มาในเครือข่ายเนาะกลุ่มนั่นนี่มาที่มาร่วมจัดรายการหรือว่าเป็นสมาชิกก็ดี21คนจาก12คนน่ะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆที่มาร่วมจริงๆแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนที่ไม่เคยจัดเห็นคุณค่าในตัวเองว่าให้ความรู้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยผมสรุปว่าความรู้ที่ได้สิ่งที่ได้คือการแก้ปัญหาต้องงานนั้นต้องแก้ปัญหาและตอบสนองกับความต้องการของชุมชนนะครับชุมชนต้องมีส่วนร่วมต้องทำจริงทุกขั้นตอนนะครับต้องเติมความรู้ใหม่เปิดโลกทัศน์ให้เขานะครับสร้างการรับรู้ต้องเรียนรู้ร่วมกันนะครับต้องทองทำสิ่งใหม่รูปแบบใหม่กระบวนการใหม่ถ้าทำแบบเดิมมันก็จะเหมือนเดิมต้องลองทำสิ่งใหม่ๆบ้างแล้วก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเช่นวิทยุมชนต้องผูกพรบนู่นนี่นั่นจารีตประเพณีอันดีงามของเขาต้องคงอยู่และคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดประโยชน์กับชุมชนสุดท้ายก็คือความยั่งยืนความยั่งยืนในที่นี้คือก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นป่านะครับไม่เส้นทึบเพราะว่าบางอย่างมันเทคโนโลยีโลกมันเปลี่ยนไปเนาะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมเรียกว่านวัตกรรมกระบวนการทางสังคมครับขอบคุณมากค่ะครับจบแล้วครับก็ขอบคุณแล้วค่ะผมจะใช้โมเดลของ SPI เนี่ยครับที่รวมผสมกันเองเนาะไปพัฒนาต่อเป็นของการจัดการขยะครับของ SPI ที่กึ๊ดช้างครับเกี่ยวกับการจัดการขยะเดี๋ยวจะส่งต่อไม้นี้ให้กับคนในพื้นที่ช่วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ก่อน